พบกับดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกๆท่านเลยนะฮะวันนี้ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยอาจจะทำตาหยีไปบ้างนะครับเพราะว่าแดดมันเข้าหน้าเต็มๆเลยอย่างที่เห็นวันนี้ดุกมาพร้อมกับ W211 หน้าธนูคันนี้เป็น E200 Compressor เลขไมค์แค่104,000รถปี09นะสภาพสวยๆเลยราคาแค่ 528,000 ราคาดีสภาพสวยเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้นี่ห้องเครื่องสวยกริบสภาพน็อตเม็ดอาร์คเนียนๆนะครับผมสภาพตัวห้องเครื่องเองก็สวยๆใสๆนะครับมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเก็บให้นะตอนนี้ให้ดูตัวถังสวยๆก่อนนะครับที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือรถคันนี้มีชนมาไหมมีอะไรมาไหมไม่มีนะครับคันนี้ใช้เครื่องเบนซิน 1,800 นะครับคอมเพรสเซอร์เนาะแรงม้า184แรงม้าเกียร์ออโต้5สปีดอัตราการสิ้นเปลือง 12-13 กิโลลิตรละกันสวยๆใสๆแบบนี้เดี๋ยวไปชมสภาพรอบคันกันครับผมคันนี้สภาพสีนี่สวยมากจริงตีให้แบบ 80 กว่า% 90% ได้เลยนะครับโอเคไฟหน้าออโต้แบบโปรเจคเตอร์เนาะเซนเซอร์หน้าหลังรอบคันนะครับมีไฟตัดเบาะมาให้นะฮะกระจังหน้าโครเมียมตามสไตล์E-class นะครับโลโก้เป็นดาวลอยหรูด้วยแล้วก็สปอร์ตแบบผู้ดีนะครับผมคันนี้มากับล้อลาย AMG 5ก้านนะฮะขอบ18ยางหน้า235ยางหลัง265ยางหลังใหญ่กว่ายางหน้าตามสูตรนะครับก่อถนนเพิ่มขึ้นสวยขึ้นยางได้ไปเป็นปี18นะแต่ดอกยางยังดีนะครับยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งด้านข้างก็จะเป็น Bash Elegance นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยคันนี้นี่มันเด่นตรงสีจริงๆแหละดูสภาพนะฮะมีสปอยเลอร์หลังเล็กๆเป็นดักเทลติดมาให้ด้วยนะครับมาท้ายรถก็จะเจอแบช E200 นะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ด้านขวานะครับบอกว่ารถฉันมีอุปกรณ์อัดอากาศนะท่อไอเสียนะครับแต่งออกสีเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่กับของท้ายรถกันนะฮะสภาพสวยๆกริบๆนะครับยางอะไหล่อุปกรณ์ครบๆนะฮะตัวถังสวยมากๆนะครับเรียกว่าคันนี้เนี่ยใครหาหน้าธนูก็พร้อมใช้อ่ะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันครับผมการตกแต่งด้วยหนังสีเทาอ่อนนะครับตามสไตล์รถยุคนั้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบกระจกนะฮะเมมโมรี่เบาะทั้งคู่นะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนะถ้าเป็นรถ BM ในปีเดียวกันให้เฉพาะที่นั่งคนขับนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแพ้กันตรงนี้แหละนะฮะผมแบบกระจกข้างนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นเปิดฝาท้ายเนาะเดี๋ยวโฟกัสนี่จะชัดนะโอเคตรงนี้เป็นสวิตช์ปรับไฟหน้าแบบบิดๆนะครับผมเบรกมือเป็นแบบใช้เท้านะเป็นพาร์คกิ้งเบรกใช้เท้าซ้ายแล้วก็มาปลดเอาตรงนี้สภาพภายในสวยๆเนียนๆตอนนี้ก็จะเป็นดุ๊กแดดเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งในรถและสตาร์ทเครื่องกันครับก็เข้ามานั่งในรถกันแล้วนะครับโอเคกุญแจก็จะเป็นทรงน้ำเต้าแบบนี้นะฮะขออนุญาตครับสตาร์ทด่วนๆร้อนสุดโอเคได้แอร์ขึ้นมาช่วยบรรเทาอุณหภูมิหน่อยนะฮะครับเลขไมค์104,000นะฮะก็เข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะปรับไฟฟ้านะขึ้นลงเข้าออกนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นหน้าจอเมนูนะฮะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับก้านครูสคอนโทรลนะฮะก้านครูสคอนโทรลอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพวกสปีดลิมิตเนาะไฟเลี้ยวบวกกับที่ปัดน้ำฝนก็จะมารวมอยู่ก้านด้านซ้ายนะครับปุ่มปรับระดับไฟฟ้านะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ๆๆเป็นก้านเล็กๆตรงนี้นะฮะโอเคครับกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติสวยๆเพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาเดินทางต่างจังหวัดเนาะกระบะยกสูงเขาก็ไฟสูงอยู่แล้วนะครับมันจะได้ไม่แยงตามากนะฮะแอร์2โซนแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาเดี๋ยวขอกดตรงนี้ก่อนให้ลมข้างนอกมันไม่เข้านะครับมันจะได้เย็นเร็วขึ้นฟอนต์วิทยุเดิมๆลายไม้สวยๆเดิมๆนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มม่านไฟฟ้าใช้งานได้ปกติภาพพนักศีรษะด้านหลังนะครับปลดล็อกรถเนาะนะช่องเก็บของต่างๆนะครับให้ดูตรงนี้นะช่องเก็บของสภาพใช้งานได้ปกติลายไม้สภาพสวยเกียร์ออโต้5สปีดพร้อมโหมด2โหมดนะครับผมก็มีโหมดสปอร์ตกับคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนี่ปุ่มลายไม้ตรงนี้หลุดกันทุกคันนะครับปัญหาเจ้าประจำเลยของทั้ง211ก่อนหน้าธนูแล้วก็หน้าธนูนะครับก็วิธีเปิดเนี่ยให้ลงไปถึงตัวพลาสติกข้างล่างมันก็จะยืดอายุได้นานขึ้นนะครับช่องเก็บของตรงที่พนักวางแขนนะครับแล้วก็ช่องด้านบนนะครับผมที่จะมีเหมือนกับแท่นชาร์จมาให้เป็นยุคเก่านะฮะโอเคที่ใส่เหรียญนะครับแล้วก็เกียร์หน้าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้อย่างที่ดูบอกไว้ต้นคลิปคันนี้เป็นรถสวยๆคันที่ก็พยายามหามานะครับให้พี่เพื่อนสมาชิกกันสภาพเบาะสวยๆนะครับในส่วนของการขับขี่ตัวรถใหญ่เครื่องไม่ใหญ่นะครับเครื่องแค่1,800แต่เขาก็เพียงพอที่จะพาน้ำหนักขนาดนี้วิ่งไปได้สบายๆในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองนะฮะก็ใช้คำว่า12แล้วกันนะครับ12โลลิตรบวกลบตามสเปคจริงๆมันเคลมไว้16นู่นนะนะฮะก็ใช้งานจริง12บวกลบนะครับเท้าหนักหน่อยก็ลงหน่อยเนาะรถติดๆมากๆก็อาจจะอยู่10 11อะไรเงี้ยนะฮะเอาต่างจังหวัดมันได้มากกว่านี้อยู่แล้วนะครับแก๊สโซฮอล์95นะฮะครับแน่นนุ่มนะฮะเดินทางไกลเนี่ยขับสบายนั่งก็สบายเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าครับผมเหมือนเดิมอย่างแรกเลยมาดูเข่ากับเบาะหน้าก่อนนะครับก็เหลือประมาณเกือบ20เซนได้นะฮะความสูงลูก173นะครับช่องใส่เอกสารสภาพหนังสภาพยางยืดสมบูรณ์ดีช่องแอร์ไม่แตกนะครับผมแล้วก็ช่องใส่ของจุกจิกพร้อมทั้งปลั๊กจุดบุหรี่นะฮะด้านข้างก็มีม่านข้างให้นะครับเป็นแบบแมนนวลดึงขึ้นมาเพิ่มในส่วนของความเป็นส่วนตัวแล้วก็บังแดดได้อีกส่วนหนึ่งนอกจากฟิล์มนะฮะช่องประตูมีที่ใส่ของมาให้นะครับโอเคสภาพเบาะสวยๆนะครับแล้วก็ที่วางแขนตามสไตล์เบนซ์นี่ตรงนี้เอาสายยางน้ำกดออกมาแบบนี้นะครับนั่งสบายได้รถใหม่ๆราคาไม่แรง 528,000 โหสุดละสภาพนี้หายากนะครับนานๆทีจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับสำหรับหน้าธนูสภาพสวยๆราคาดีๆเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้านี่เหมาะกับใครบ้างผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสภาพความสมบูรณ์นะฮะภายนอกภายในของเจ้า211หน้าธนูคันนี้นะครับทวนกันก่อนปี09ไม่แสน4ราคาแค่ 528,000 นะครับมาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้างด้วยความที่มันเป็นซีดานเบนซ์ขนาดใหญ่ขับไปแล้วมันก็จะนุ่มจะนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางใช้คำว่าสมาชิก4คนเนี่ยเหมาะมากๆไปได้ทุกทิศทั่วไทยอู่เบนซ์ข้างนอกก็เยอะอยากจะเข้าศูนย์ก็ได้แต่เข้าอู่มันซ่อมไม่แพงนะรุ่นเนี้ยครับในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองก็ถือว่ารับได้10กม.ต่อลิตรต้นๆได้สวยๆแบบนี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับ
โทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้อยากเทิร์นเราก็รับครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากเช็ครถใหม่รถอินสต็อกนะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บ inoname.com หรือถ้าท่านไหนอยากจะฝากขายก็โทรเข้ามาคุยรายละเอียดกันว่าเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Noname ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Noname ทะยานสู่ 80,000 ซับไปด้วยกันสำหรับวันนี้ดูขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ